กอนโดล่ารอผู้มาเยือนสวัสดีค่ะให้ชมก่อนจะบอกว่าอยู่ที่ไหนค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะคะขับรถแล้วว ันนี้เราเลือกใช้วิธีการเดินในการเที่ยวในเวนิสนะคะสามารถใช้เรือโดยสารหรือว่าจะเป็นเช่าเหมาเรือชมในเวนิสก็ได้นะคะในเวนิสจะมีตรอกซอยค่อนข้างเยอะนะคะต้องคอยดูป้ายบอกทางไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะหลงทางได้ค่ะที่เห็นก็คือเป็นโบสถ์นะคะลำน้ำนี้ก็เป็นเส้นทางทางน้ำสายหลักอีกเส้นทางหนึ่งนะคะอุ้ยนกนางนวลสวัสดีเวนิสชาวเวนิสชาวเวนิเซียตอนนี้เราก็มาถึงที่สะพานเรียวโต้กันแล้วนะคะสะพานเรียวโต้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มาเวนิสแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาจุดนี้นะคะบนสะพานเรียวโต้ค่ะไปดูวิวอีกด้านหนึ่งกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกไปจากสะพานเรียวโต้นะคะที่เห็นคือสะพานเรียวโต้ที่มองจากด้านล่างที่เราลงมากันแล้วนะคะร้านพิซซ่าหอมฉุยถาดใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงที่เปียซ่าซานมาโกกันแล้วนะคะตรงนี้คือหอนาฬิกานะคะและตรงนี้ก็คือหอระฆังค่ะใกล้กันก็จะเป็นพระราชวังดูคาเล่นะคะ
ตรงนี้จะเป็นเสารูปปั้นสิงโตและนักบุญนะคะถัดมาก็จะเป็นหอสมุดแห่งชาติมาเชียนาค่ะและหอระฆังค่ะเราจะไปดูเรือกอนโดล่าใกล้ๆกันค่ะกอนโดล่ารอผู้มาเยือนจอดว่างเยอะเลยค่ะยาวไปเลยโดยปกติจุดนี้จะหนาแน่นเต็มไปด้วยผู้คนเลยนะคะตรงนี้เป็นเรือนจำโบราณค่ะเคยเป็นที่คุมขังของนักโทษอาชญากรรมในสมัยก่อนนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอคิวนะคะเพื่อจะขึ้นไปบนหอระฆังข้างบนสูงสุดนู่นเลยค่ะรอประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงคิวเราที่จะได้ขึ้นไปค่ะด้านฝั่งมหาวิหารก็มีผู้คนรอคิวเพื่อจะขึ้นไปชมด้านในเช่นกันนะคะขึ้นไปด้วยลิฟต์นะคะไปได้ครั้งละ4คนจะมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลนะคะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนของหอระฆังกันแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะด้านมหาวิหารนะคะตรงจุดนี้เราจะมองเห็นผู้เข้าชมมหาวิหารทางด้านล่างด้วยนะคะวิวเมืองเวนิสประเทศอิตาลีค่ะฝั่งด้านจัตุรัสพระราชวังดูคาเล่นะคะด้านนี้ก็จะมองเห็นเกาะอื่นๆด้วยนะคะด้านนี้เป็นทะเลค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียวสวยงามมากๆเลยจริงๆต
อนนี้ก็เริ่มหิวกันแล้วนะคะและเราก็มาถึงร้านอาหารกันแล้วบรรยากาศดีเลยทีเดียวคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะแนะนำติชมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้กับซิญญอร่าอิตาลีด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมและทุกการติดตามค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ